นายบดลนะวันเดียวกันผู้ชการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งรับผิดชอบภาคตะวันออกนั่งไม่ติดเพราะผบ.ปัดนั่งไม่ติดดังนั้นท่านผู้บัญชาการภูธรภาค2ก็ไม่ควรจะนั่งติดใช่ค่ะก้นต้องร้อนแน่นอนค่ะครับก็บุกเข้าจังหวัดระยองไปเรียกประชุมด่วนหลังการประชุมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เครียดไม่ยอมให้สัมภาษณ์ขึ้นรถกลับเลยขึ้นรถกลับเลยใช่พอออกจากห้องประชุมขึ้นรถกลับเลยแต่ผู้การระยองค่ะพลตำรวจตรีประพัดเดชเกตพันหนีไม่ออกนักข่าวเอาไม้จ่อปากเลยไฟบังคับไงเอาไม้จ่อปากเลยนะไปฟังกันสักนิดสิครับว่าผู้การพูดถึงเรื่องบ่อนในจังหวัดระยองอย่างไรตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะเวลาเขาสอบสวนเราเป็นการสื่อสารสื่อสารที่ว่าคนนี้เขาก็รู้ว่าเนี่ยชอบเล่นอันนี้ไอการที่เขาไปแอบลักลอบเล่นอะไรกันอย่างนี้บางทีบางครั้งเขาก็อาจจะความหมายอาจจะไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับครับก็เดี๋ยวต้องเอาเรื่องราวนี้ไปบอกต่อผู้ว่าใช่เดี๋ยวผมจะต้องเอาเรื่องนี้ให้ผู้ว่าเข้าใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ว่าไปเหมารวมนี้ไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะมันไม่ใช่ไงเพราะนั้นคนที่ติดไอ้สามสิบคนไอ้แค่1+1+6คนแค่7 คนที่พวกชอบเล่นพวกนี้แล้ววันนี้ท่านผู้บัญชาการภาค2มาเรื่องอะไรบ้างก็มาเรื่องนี้ก็คือมารับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็2หลังจากนี้เราจะมีมาตรการอะไรเราก็มีมาตรการ1ก็ต้องมาตรการคุมเข้มไม่ใช่ในเรื่องอบายมุขทั้งหมดแล้วก็เรื่องที่2คือว่าเราจะช่วยอะไรให้กับสังคมก็ทีนี้เราก็จะช่วยทางเจ้าที่สาธารณสุขเพื่อคัดกรองทำไทม์ไลน์มันจะได้ชัดเจนมากขึ้นเอาละครับสรุปท่านผู้การระยองท่านยืนยันว่า1ระยองไม่มีบ่อน2เขาลักลอบเล่นมีแค่ลักลอบเล่นการพนันเขาลักลอบ3คนติดเชื้อมีแค่1บวก6จากการลักลอบเล่นการพนัน7คน1บวก6เป็น7คนที่เหลือมันเป็นเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนเล่นไม่ใช่36บวก49เป็น85อย่างที่ผู้ว่าแถลงผู้ว่าเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ว่าระยองไม่มีบอลเคลียร์ว่า มีแค่คนลักลอบเล่นแค่7คนและเคลียร์ว่าคนติดเชื้อจากการลักลอบเล่นมีแค่7คนแต่จริงผู้ว่าก็บอกชัดนะว่ามันเกี่ยวข้องกับบอลไม่ได้บอกเล่นการพนันทั้งหมดนะไอ้85คนนะว่าเกี่ยวข้องจากเคสระยองอื